Hi everyone, and welcome to my English channel. Today's lesson is very common. It's about the personal pronouns. สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคำสรรพนามชนิดหนึ่งนั่นก็คือบุรุษสรรพนามนั่นเองนะครับดูตัวอย่างอย่างประโยคนี้ครับประโยคที่ใครๆก็พูดกัน I love you. I to สีแดงทำหน้าที่เป็นประธานดังนั้นเราจะเรียก personal pronoun ที่ทำหน้าที่เป็นประธานว่าSubject pronoun ส่วน you ตัวสีฟ้าทำหน้าที่เป็นกลัมเราจะเรียก personal pronoun ที่ทำหน้าที่เป็นกลัมว่า object pronoun เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันง่ายนะครับ Yes สังเกตนะครับส่วนใหญ่แล้วประธานมักจะวางอยู่หน้าประโยคนะครับนำหน้าคำกริยาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายความ 100% นะครับส่วนกลัมนะครับมักจะตามหลังกริยาครับไปดูตัวอย่างของ personal pronouns และก็คำทั้งหมดของ personal pronouns กันครับอย่างแรกครับจำไว้ดีๆนะครับว่าสรรพนามเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยคือ subject pronoun ต้องเป็นประธานเท่านั้นถึงจะใช้ subject pronoun ได้นะครับแบบแรกที่เป็น singular subject เป็นประธานแบบเอกพจน์มี I, you, he, she, it เหล่านี้มีค่าเท่ากับ1เป็นประธานเอกพจน์นะครับมันสำคัญยังไงครับสำคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น present tense ธรรมดาถ้าเป็นประธานเอกพจน์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ verb ครับเช่น I ต้องใช้กับ am ถ้าเป็น verb to be you ก็ต้องใช้กับ are ถ้าเป็น verb to be he ก็ต้องใช้กับ is เป็น verb to be she ก็ใช้กับ is เป็น verb to be it ใช้กับ is เป็น verb to be เมื่อเริ่มมองเห็นความสำคัญของ singular subject แล้วใช่ไหมครับ yes ต่อมาถ้าเป็น plural subject เป็นแบบพหูพจน์เช่น you we they เคยบอกไว้แล้วนะครับว่า you เนี่ยถ้าพูดกับคนคนเดียว you จะหมายถึงคนคนเดียวแต่ถ้าพูดกับคนหลายคน you จะหมายถึงคนหลายคนก็จะอยู่ในรูปของพหูพจน์นั่นเองนะครับโอเคทั้งหมดนี้ตารางสีเขียวทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็น subject pronouns คือสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคเท่านั้นนะครับอ้าวแล้วถ้าเราต้องการนะครับคำสรรพนามที่ไปทำหน้าที่เป็นกลัมในประโยคล่ะถ้าต้องการคำว่าฉันเนี่ยเราจะใช้ I ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับจาก I เมื่อต้องการกลัมของคำว่า I ก็ต้องได้คำว่า me ครับ you ก็ยังเป็น you เหมือนเดิม he ก็กลายเป็น him she ก็กลายเป็น her it ก็ใช้ it you ก็ you we ก็ us คำนี้อ่านว่า us นะครับต่อมา they ก็เปลี่ยนเป็น them อ่านว่า them นะครับทั้งหมดนี้มีความหมายเหมือนกันครับ I กับ me ทำหน้าที่อันนึงเป็นประธานอันนึงเป็นกลัมแต่แปลว่าฉันเหมือนกันคุณเขาเธอมันนะครับส่วนข้างล่างที่เป็น plural ก็พวกคุณพวกเราพวกเขานะครับแปลเหมือนกันนะครับดูประโยคนี้เป็นตัวอย่างครับ We want to talk to them เห็นไหมครับตัวสีม่วงที่เป็นภาคกริยาทั้งหมดนะครับตัวตารางสีเขียวก่อนครับ We นะครับ We เนี่ยอยู่หน้าประโยคแสดงกริยาเองแบบนี้เรียกว่าเป็น subject pronoun นะครับดูง่ายๆครับตารางของ object pronoun จะไม่มีคำว่า we อยู่แล้วดังนั้นเจอคำว่า we ก็เป็น subject pronoun แน่นอนนะครับส่วน them ในตารางของ subject pronoun ก็ไม่มีคำว่า them ดังนั้นมันต้องเป็น object pronoun แน่นอนเห็นไหมครับง่ายๆนะครับเฉลยเลยประธานและก็กลัมนะครับไปดูตัวอย่างกันครับ subject pronoun จะเขียนด้วยตัวสีแดงนะครับส่วน object pronoun จะเขียนด้วยตัวสีน้ำเงินนะครับเพื่อบ่งบอกให้เราได้สังเกตและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นครับ Number 1 I love you I เป็นประธาน you เป็นกลัมเห็นไหมครับประโยคที่2 you love me you เหมือนกันครับแต่ you ในประโยคที่2เนี่ยเป็น subject pronoun เป็นประธานนะครับส่วน you สีน้ำเงินในประโยคที่1เป็น object เป็นกลัมเห็นไหมครับเขียนเหมือนกันอ่านเหมือนกันแต่ต่างหน้าที่กันนะครับสังเกตดีๆแต่ประโยคที่2จะบอกว่า you love I เนี่ยไม่ได้เพราะหลังคำว่า love ต้องเป็นกลัมดังนั้นต้องได้คำว่า me ที่แปลว่าฉันไม่ใช่ I นะครับไปอย่างเร็วเลย We love them They talk to us He didn't see her She shouted at him Don't talk about it It's not a big problem They play basketball together We don't want to go with them We will be late If you don't hurry up เห็นไหมครับตัวสีแดงประธานทั้งหมดตัวสีน้ำเงินเป็นกลัมทั้งหมดนะครับคราวนี้เราลองมาทำการบ้านกันดูนะครับคำสั่งคือให้เขียนคำ
ที่เป็นคำสรรพนามที่เป็นบุรุษสรรพนามให้เหมาะกับคำที่ขีดเส้นใต้เอาไว้เช่นข้อ1ครับ you and I ถ้าเราไม่ใช้ you and I เราจะใช้คำว่าอะไรดีที่เป็น personal pronoun เฉลยเป็นคำตอบครับใช้คำว่า we ครับแล้วบอกเลยว่า we เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมหรือเป็นประธานในที่นี้ก็เป็น subject เป็นประธานของประโยคนั่นเองง่ายๆนะครับเฉลยประโยคที่2เป็นตัวอย่างก่อนครับ James and Tommy ถ้าเราไม่ใช้ James and Tommy เราก็ใช้ them แทนครับและตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็น object หรือเป็นกรรมของประโยคนั่นเองนะครับถือว่าเป็น object after preposition ได้อย่าลืมนะครับเรื่องนี้ใครที่แม่นๆแกรมมาเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องแปลความหมายของประโยคเลยของคำศัพท์เลยเห็นปุ๊บใช้สรรพนามแทนปั๊บจบเลยครับง่ายไหมครับอย่าลืมว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอนะครับ Learn something new. Thank you for watching. อย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกด like, กด subscribe, กดติดตาม, กดกระดิ่ง ติ๊งๆ นะครับ